พระธาตุบางพวนประดิษฐานอยู่ริมแม่น้ำโขงจังหวัดหนองคายเป็นพระธาตุเจดีย์ตามตำนานอุรังคธาตุโดยเจ้าเมืองทั้ง5ได้แก่พระยาสุวรรณพิงคารพระยาคำแดงพระยาจุลนีพรหมทัตพระยาอินทปัตนครและพระยานันทเสนได้สร้างพระธาตุพนมบรรจุพระอุรังคธาตุเสร็จสิ้นจึงออกเดินทางไปอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจำนวน45องค์กลับมาประดิษฐานในพระธาตุเจดีย์4แห่งโดยพระธาตุบางพวนบรรจุพระธาตุหัวเนาจำนวน29องค์พระธาตุบางพวนในปัจจุบันเป็นเจดีย์ก่ออิฐบนฐานศิลาแรงเป็นเจดีย์ทรงปราสาทประกอบด้วยเรือนธาตุที่มีซุ้มจารนาม4ทิศซ้อนอยู่บนฐานสี่เหลี่ยมย่อมุมองค์ระฆังเป็นรูปทรงบัวเหลี่ยมแบบศิลปะล้านช้างเช่นเดียวกับส่วนยอดสถูปกรุงศรีร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย